เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาณบริเวณ Fisherman Way ภูเก็ตราไวคุณเอมี่เกลนได้จัดงาน Grand Opening ร้านซังเกรียทาปาสบาร์แอนด์รีสอร์ทขึ้นโดยมีสื่อมวลชนและลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากทาปาสเป็นวัฒนธรรมอาหารของประเทศสเปนเป็นอาหารง่ายๆเป็นที่นิยมรับประทานในช่วงหัวค่ำเพราะชาวสเปนทานมื้อค่ำค่อนข้างช้าจึงถือว่าเป็นช่วงของการรองท้องก่อนมื้อหลักทาปาสมีการปรับเปลี่ยนมาตามกาลเวลาแต่ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการเสิร์ฟเรียกน้ำย่อยให้กับแขกรับประทานพร้อมกับเครื่องดื่มทางด้านคุณเอมี่เกรนเจ้าของร้านชาวอังกฤษได้นำประสบการณ์จากการเรียนด้านการทำอาหารโดยตรงจากประเทศอังกฤษและมีความหลงใหลในรสชาติของอาหารสเปนจึงตัดสินใจเปิดร้านซังเกรียทาปาสบาร์แอนด์รีสอร์ทขึ้นซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์สเปนิสมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านของรสชาติของอาหารที่ไม่ซ้ำใครทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้บริการลูกค้ามากมายซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารสเปนแท้ๆได้อย่างที่ไม่เคยลิ้มลองที่ไหนมาก่อน Exciting new tapas new wineHopefully many customers are going to come. We're excited to be in a unique concept in the area. No one else has got tapas or the wine or the shishas that we're going to offer to you. So come please and enjoy with us. โดยภายในงานทางด้านคุณเอมี่เกลนได้กล่าวต้อนรับแขกและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานพร้อมทั้งเปิดแชมเปญฉลองต้อนรับและพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองหลังจากนั้นได้มีการแสดงโชว์ชุดพิเศษควงกระบองไฟจากนักศึกษาราชภัฏภูเก็ตซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกที่มาร่วมงานอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจลิ้มลองรสชาติของอาหารสเปนและสัมผัสกับการบริการที่เป็นมิตรเชิญได้ที่ร้านซังเกรียทาปาสบาร์แอนด์รีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Fisherman Way ภูเก็ตราไวเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 14:00 น.